iOS 11มีฟีเจอร์อะไรที่ซีว่าดีบ้างไปดูอันแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะหลังจากอัป iOS 11มาทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็ต้องเริ่มจากการตั้งค่าก่อนเนาะซีแนะนำให้ไปตั้งค่าตัว Control Center ของมันค่ะแล้วหลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยทำไมมันสั้นๆมีอยู่นิดเดียวเติมตรงไหนเลื่อนหน้าจอจากล่างขึ้นบนมานะคะเราจะเห็นศูนย์รวมการตั้งค่าที่เราใช้บ่อยๆหรือที่เขาเรียกว่า Control Center ก็จะมีไอคอนลัดในการเข้าถึงฟีเจอร์ที่เราต้องการอันไหนไม่ชอบเอาออกไปก็ได้ค่ะรวมไปถึงฟีเจอร์ในการอัดหน้าจอด้วยนะจ๊ะเข้าไปที่ Control Center กดตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็ Control Center กดที่ Customize Control แล้วก็ไปกดปุ่มบวกหน้าฟีเจอร์ที่เราต้องการเอาไปใส่ค่ะข้อที่2ค่ะเอาที่แบบเปลี่ยนหลักๆก่อนนะหลังจากคุณอัปเดต iOS 11บน iPhone แล้วเนี่ยคุณสังเกตว่ามันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาให้เลยทันทีนั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่า Files ไฟล์นี้กำลังนำพาคุณไปสู่ฟีเจอร์ของการ drag and drop ไฟล์ง่ายๆได้โดยที่ใน iPhone จะสามารถใช้ได้อยู่2อันนะคะก็คือโปรแกรมที่ชื่อ File และอีกตัวหนึ่งก็คือ Notes ลากย้ายตำแหน่งคำหรือประโยคที่คุณต้องการก็ได้ค่ะข้อที่3ฟีเจอร์ในการถ่ายรูปมีของใหม่อยู่ด้วยนะคะต้องขอบอกว่าก็เป็นแบบเป็น minor change ที่ทำให้เราสนุกดีเหมือนกันค่ะมาดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกของฟีเจอร์กล้องก็คือการสแกน QR code ผ่านแอปกล้องเลยเปิดกล้องยกขึ้นมาสแกนได้เลยทันทีไม่ต้องโหลดแอปมาเพิ่มกล้องเนี่ยจะมีการเพิ่มตารางเป็นกริดแบบนี้ช่วยบอกว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยสายตาเอียงมาเนี่ยต่อมาคือไลฟ์โฟโต้อันนี้ของใหม่ค่ะแต่ว่ามันแอบซ่อนๆอยู่นิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่ได้ดูอาจจะไม่รู้เลือกรูปไหนก็ได้จากนั้นคุณกดค้างที่รูปปกติแล้วรูปมันก็จะเป็นยุคที่ก่อนหลังที่คุณกดถ่ายใช่ป่ะตอนนี้มันสามารถทำเป็นลูปก็ได้หรือเป็นบาวน์คือแบบทำกลับไปกลับมาเคยเห็นป่ะเหมือนคนจะกระโดดลงน้ำแล้วกระโดดขึ้นมาลอง exposure คือการสร้างเอฟเฟกต์เหมือนกล้อง DSLR แล้วเปิดดูรับแสงที่มันเป็นแสงยาวๆรถไฟวิ่งเป็นเส้นๆอย่างนั้นนะคะข้อที่4คือการจดโน้ตในหน้าจอล็อกสกรีนนะคะอันนี้ Android โอ้โหนะคะจดตึ๊ดขึ้นมาตึงแล้วก็สามารถจดโน้ตได้เลยนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดใช้งานบน iPad นี่ก็จะคล่องกว่านี้นิดนึงแค่กดปุ่มปลุกหน้าจอนะคะกดปุ่มโฮมนะคะกดที่ไอคอนดินสอก็จะจดโน้ตที่หน้าจอได้เลยนะคะจะต้องไปที่การตั้งค่าก่อนใช้แล้วก็เลือกได้ว่าจะให้จดต่อกันหรือจดเป็นโน้ตใหม่ก็ได้นอกจากนี้บน iPad ใช้ Apple Pencil เคาะหน้าจอ2ทีก็เป็นการเรียกเปิดโน้ตได้ค่ะข้อที่5น่าจะเป็นรูปแบบของระบบการจัดการไฟล์ที่ดูแลฉลาดขึ้นก็เริ่มตั้งแต่แอปไฟล์เลยค่ะที่เป็นแอปรวบตึงทุกไฟล์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องนะคะจะค้นหาอะไรก็หาเจอไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่อยู่ในเครื่องนะรวมถึงไฟล์ที่เก็บบนคลาวด์อย่าง Dropbox หรือ Box ด้วยใครที่ใช้ iPhone แล้วความจุเหลือแค่แบบติดเดียวนะคะ iOS 11เพิ่มฟีเจอร์ลบแชทเก่าๆใน Message ให้อัตโนมัติลบไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่ให้ได้ด้วยแล้วก็ย้ายข้อความไปเก็บบน iCloud ให้ได้ด้วยนอกจากนี้ก็มีการตั้งค่าให้ลบแอปที่เราใช้น้อยที่สุดเวลาที่เราเหลือพื้นที่น้อยๆเนี่ยรู้เลยนะคะว่าลบบางแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้ที่เด็ดของนี้คืออะไรรู้ป่ะพอไปแล้วแต่ข้อมูลในแอปเนี่ยไม่หายไปไหนนะคะโอ้นี่ไม่ธรรมดาส่วนข้อที่6ค่ะขอรวบตึงเลยคือ Screen Markupเอาไว้แคปเจอร์หน้าจอเหมือนกดถ่ายหน้าจอนะคะเสร็จแล้วคุณสงสัยไหมทำไมรูปมันต้องมาค้างอยู่ข้างซ้ายล่างจอนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่แชะจอเสร็จแล้วเนี่ยอยากไปเขียนไอเดียตึ๊ดๆๆๆส่งหาเพื่อนผ่านไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าแคปแล้วจะครอปเฉพาะรูปนี้นะจะได้แบบเอาไปทำงานกันต่อได้นะคะไม่ต้องโหลดแอปหรือเปิดแอปอื่นเพิ่มเติมค่ะแชะปุ๊บแก้ได้เลยตัวต่อมานี่ก็โหมดนี่น่าสนใจค่ะ Emergency Modeถ้าเรากดปุ่ม power ติดกัน5ครั้งจะเข้าสู่โหมดฉุกเฉินจึ๊กๆๆๆรัวๆนิดนึงนะคะจะเข้าสู่โหมดฉุกเฉินซึ่งอันเนี้ยเราจะโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือคนที่เราตั้งเบอร์ใส่เอาไว้ก็ได้เหมือนกับสมมติตั้งเบอร์คุณพ่อคุณแม่ตั้งเบอร์แฟนเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลแพทย์เบื้องต้นได้ด้วยแล้วก็อันนี้หลายคนชอบมากค่ะ Do not disturb while drivingบางคนบอกว่าเป็นโหมดที่แบบได้ใช้เยอะมากนะคะเพราะว่ารำคาญเสียงไลน์เวลาตอนแจ้งเตือนตึ้งๆๆตอนขับรถเสียสมาธิมากๆปิดการแจ้งเตือนให้มีสมาธิในการขับใช้ iPhone SE หรือ iPhone 5S อัพแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะบางคนใช้แล้วก็แบบมีแฮงๆบ้างเหมือนกันนะคะก็ส่งเคสกันเข้ามาแล้วกันจะได้เอามาแชร์กับเพื่อนๆฟีเจอร์ที่4ชอบอีกอันนึงก็คือการพิมพ์ข้อความด้วยเสียงนะคะอันนี้คุณวีรยุทธจากคอมเมนต์ส่งเข้ามาบอกว่าปกติเวลาพิมพ์ด้วยเสียงเดินอยู่แล้วเราต้องพิมพ์เราพิมพ์ไม่ได้ชอบไม่อยากใช้ตาก็พูดอันนี้มันเลือกภาษาก่อนพูดได้ด้วยอันนี้ซีก็ไปลองใช้ดูขอบคุณมากที่แชร์นี้มาดีนะคะใน iOS 11ลองไปใช้กันดูแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีฟีเจอร์อะไรที่เล่นไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วมาแบบถามตอบกันอยู่ในเพจเยอะๆนะแต่แจกของรางวัลก็คนที่ได้รางวัลไปรอบนี้จะเป็น Apple Pen ตัวนี้นะคะที่มาจากงาน WWDC 2017ค่ะ
exclusive มากๆน่าจะมีแค่ไม่เกิน10แท่งในเมืองไทย4ซื้อมา7 คนอื่นซื้อมา3มาใช้กันเองอะไรเงี้ยนะโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย